ูกค้าของคนทำเกมไม่ใช่ลูกค้าที่เป็นคนเล่นเกมอย่างเดียวนะนักพัฒนาด้วยสังเกตคนเล่นเกมเงินมาจากไหนพ่อแม่หรือว่าตรงไหนหรือว่าหาเองจริงไหมแต่นักพัฒนาโดยปกติเขาขายเกมอยู่แล้วใช่ป่ะเขามีเงินเป็นถุงเป็นถังเราวางขายของที่เขาอยากได้เช่นเราอยากได้ถุงใต้น้ำจัดแน่นโดยเฉพาะถุงใต้น้ำเขาพร้อมจ่ายเราไหมแล้วเราก็คิดราคาแพงกว่าค่าเกมด้วยเกมขาย 0.9 ดอลลาร์แจกฟรีรู้ไหมถุงใต้น้ำอาจจะขาย100ดอลลาร์แล้วนักพัฒนารวยอยู่แล้วแล้ว100ดอลลาร์ก็ต้องมาจ้างโปรแกรมเมอร์3คน3เดือนล่อไปแสนนึงซื้อ100ดอลลาร์ถูกกว่าไหมนะครับขายได้หลายอย่างนะนี่คือตัวอย่างขายเสริมๆนะครับขายความรู้ขายการอบรมขายการนำเสนอนำเกมไปแก้ปัญหาต่างๆถูกไหมครับลูกพี่ของเราไปทำงานที่เน็กเทคเน็กเทคจะเป็นศูนย์นึงนะครับที่ช่วยให้วิจัยนี่นะครับส่วนย่อยนะที่ช่วยให้ผู้เป็นอัมพาตนะครับได้ทำกายภาพบำบัดซึ่งชีวิตของคนที่ต้องทำกายภาพบำบัดเป็นอะไรที่เจ็บปวดและค่อนข้างน่ากลัวมากเพราะว่าบางครั้งก็ต้องเดินบางครั้งก็ต้องบีบนะคือถ้าเป็นอัมพาตนะต้องบีบไม่มีอารมณ์ร่วมนะครับพี่เราต้องไปทำเกมแน่ยิ่งบีบเร็วตัวละครต้องบีบมีเสียงมีจักรโต้เฮ้แค่นี้ครับเราขอลืมความปวดครับลืมความเหนื่อยที่จะขยับบีบเพราะมีเกมช่วยเกมช่วยได้หลายอย่างเกมช่วยได้มากกว่าแค่สิ่งเดิมๆเยอะแยะมากมายนะให้เห็นภาพนะครับว่าถ้าเราคิดว่าเกมมันเป็นมากกว่านั้นเราไม่มีทางเสี่ยงที่จะขาดทุนง่ายๆในการลงทุนครั้งนี้และที่สำคัญผลตอบแทนระยะสั้นมันจะเริ่มโผล่มาในระหว่างที่เราเล่นเกมเรียนเกมเนี่ยครับเรียนไป4ปีนะไม่ได้เงินอะไรเลยนะครับแต่ครับเราไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นแน่ๆมหาลัยสุขีบดินไม่ยอมเพราะมหาลัยสุขีบดินนะเกิดขึ้นมาได้มาธุรกิจเนี่ยเป็นมหาลัยเอกชนแรกในกลุ่มแรกนะครับที่โดนอนุมัติขึ้นมานะครับถือว่าเป็นมหาลัยเก่าแก่มากเกิดขึ้นมาได้ด้วยปรัชญานี้ครับนักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติและแหล่งวิชาการประสานความรู้คู่ธุรกิจนี่คือปรัชญาของมอธุรกิจบัณฑิตเราต้องเอาความรู้ไม่ใช่รู้อย่างเดียวแต่ต้องเอาความรู้นะมาสร้างสรรค์ผลงานทำธุรกิจได้และแน่นอนในเรื่องกับยาของมอธุรกิจเป็นแบบนี้ผ่านเราก็ต้องไงฮะสานต่อครับนี่เลยฮะเกมทุกอย่างไม่ใช่ทำแค่เกมเสร็จแล้วเราไม่สอนอะไรต่อไม่ได้ไม่ยอมทำเกมเสร็จปั๊บเราจะผูกเข้ากับธุรกิจไงเราจะมีวิธีมาผูกเข้ากับธุรกิจแบบต่างๆไงเพื่อให้น้องๆได้เปิดมุมมองในการที่จะเกมมันเป็นมากขึ้นเอ๊ะเปิดมุมมองได้ยังไงถ้าจะมารวมกันอย่างเงี้ยมันต้องมีส่วนผสมสำคัญนะส่วนผสมสำคัญนั้นก็คือมันจะต้องเอาสินค้าปกติเนี่ยไปผสมกับสินค้าดิจิตอลได้ถ้าอันนี้แค่อันนี้อันเดียวก็ขายดีจริงป่ะอันนี้ก็ขายดีแต่ถ้าอยากจะได้ผลตอบแทนระยะสั้นเราจะได้ขึ้นอันใดอันหนึ่งมันต้องไปรู้จริงไหมมันต้องหาทางพึ่งทั้งสองอย่างไม่ได้ก็ต้องเอาสองอันนี้มาประสานกันนะทำยังไงให้ประสานกันได้ทำยังไงเนาะการประสานกันได้นั้นมันใช้คำว่าการตลาดครับการตลาดจะช่วยให้2สินค้าปกติกับสินค้าดิจิตอลนั้นกลายเป็นสินค้าเดียวกันได้และสามารถทำรายได้ระยะสั้นให้เราได้การตลาดเดี๋ยวเราจะมาเรียนเป็นวิศวกรนะทำไมต้องทำการตลาดแล้วจะทำยังไงกับการตลาดไม่ต้องกลัวนะครับการตลาดไม่มีอะไรมากนะการตลาดคือการเอาสินค้าเข้าถึงตัวลูกค้านี่นะนี่คือหน้าที่ของการตลาดและเราไม่ปล่อยให้น้องๆหรือว่านักเรียนของเราโดดเดี่ยวทำมาปั๊บไปขายเองทำมาปั๊บก็หาลูกค้าเองเราไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าเก็บผสมธุรกิจเราเป็นอย่างนี้ครับนี่เลยดีของเราคือโครงการแห่แล้วก็เป็นตัวประสานแห่ระหว่างนักเรียนของเรานะอาจจะใช้ Unity ทางเชื่อมกับลูกค้าโดยใช้อะไรครับมาร์เก็ตติ้งตอนนี้เราน่าจะเห็นว่ามี Facebook ภาควิชานะครับมี YouTube ภาควิชาที่รวมถึงตัวเลือกที่เป็นตัวเลือกฟรีนะเพื่อที่จะแจกของฟรีก่อนทำให้คนอยากได้ของแพงดีมอกเกอร์เอาความรู้ไปเขียนทิ้งไว้เยอะเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือยิ่งยอดไลค์ตรงนี้เยอะยอดไลค์มันจริงๆนะเอาความจริงมาส่งผลหลักก็คือความน่าเชื่อถือเราจัดการสร้างความน่าเชื่อถือให้ไม่ต้องปล่อยให้นักศึกษาเราไปสร้างความน่าเชื่อถือเองเราพยายามสะสมให้งานทุกงานทำมาเสร็จปั๊บก็ต้องมีการทำขึ้นยูทูบสร้างความน่าเชื่อถือในตัวเองต่างคนต่างร่วมกันสร้างความน่าเชื่อถือและที่สำคัญตรงนี้ครับเรามีระบบจัดจำหน่ายให้ไม่ว่าจะวางขายบน Google Play Play Store iOS วางขายบน Shopee มีใครโปรแกรม Shopee แล้วมั้ยอ่า
ยังไม่เคยนะครับแนะนำบุคลากรปีนะปกติปีมักจะหลบนิสสารต่างๆใช่ป่ะอันนี้ถ้าเซิร์ชคำว่า DEDU เข้าไปจะมีหนังสือเกมแชทฟรีอยู่เฉพาะช่วงปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ Udemy เราจะมีคอร์สออนไลน์ไปวางที่ Udemy นะครับก็รอติดตามนะฮะจะมีคอร์สออนไลน์มาซึ่งแน่นอนว่าแค่สิ่งที่นักศึกษาต้องทำก็คือตั้งใจผลิตผลงานผลิตมาเสร็จปั๊บระบบภาควิชาจะจัดการหารายได้หรือนำไปสู่ลูกค้าให้นักศึกษาและนี่คือมิชชั่นที่เราต้องเริ่มทำกันแล้วนะครับเริ่มทำคือก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเรื่อยๆและแน่นอนว่านักศึกษาบางคนบางทีไม่อยากจะผลิตโปรดักต์อย่างเดียวอยากได้องค์ความรู้ทางด้านเนี้ยพี่คนนั้นทำไงอาจารย์ทำยังไงถึงทำนี้เข้ามาร่วมกับทีมเราได้ทีมเราต้องจากทีมผู้ผลิตเรายังมีทีมการตลาดเราให้ความรู้เพราะเราถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับและที่สำคัญอันนี้ครับมีทิวเตอร์น้องๆอีกห้องตรงนี้นะฮะห้องทั้งหมดตรงนี้นะครับห้องทั้งหมดตรงนี้เราสามารถขอเช่าห้องหรือแม้แต่ขอห้องฟรีในการเปิดอบรมได้ถ้าเป็นการอบรมฟรีนะส่วนมากที่ภาควิชาเราครับก็อบรมฟรีแล้วก็ถ้าอยากจะซื้ออะไรก็อุดหนุนผู้ประกันนะครับแล้วก็ใช้ห้องตรงนี้ได้แล้วก็เปิดอีทิวเตอร์นี้ขึ้นมาขายได้สุดนะขายความรู้ง่ายสุดนะขายความรู้ง่ายสุดเพราะถ้าขายโปรดักต์ขายเกมขึ้นมาเกมมีบัตรต้องไปแก้นะนะขายอีบุ๊กลืมไม่โทรตัวเองเราต้องทิ้งไปสักพักใหญ่ๆพอไปทำอินดิชั่น2นะครับนี่คือตัวอย่างของวิธีการขายความรู้นะฮะเก็บขายมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะฮะเราแก้ปัญหามันจบไปอย่างนั้นนะฮะเป็นระยะสั้นอยากจะทำให้นักศึกษาทุกคนมีรายได้ระยะสั้นเรียน4ปีต้องมีรายได้ตลอดเราต้องเป็นอย่างนี้ครับภาควิชาเราก็คือไม่มองตัวเองเป็นแค่เพียงภาควิชาเรามองตัวเองเป็นตัวนี้ครับระบบธุรกิจหรือบริษัทหนึ่งย้ำนะภาควิชานี้ไม่มองตัวเองว่าเป็นแค่ภาควิชาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเรามองตัวเองเป็นภาควิชาเราจะใช้การวัดที่ผิดเพี้ยนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองตัวเองเป็นระบบหรือเป็นบริษัทการวัดของเราทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานทุกคนเป็นคนทำงานการวัดจะต้องออกมาเป็นผลงานนะครับแล้วผลงานนั้นจะทำระยะสั้นให้กับเราก็แฮปปี้ครับมีความสุขเข้าใจแล้วการตลาดที่ต้องเป็นไงเดี๋ยวดีอีจัดการให้เดี๋ยวไปศึกษาต่อจากดีอีได้นะครับประสานให้เลยแต่ละอย่างนะครับแล้วสุดท้ายครับที่เราจะฝึกน้องๆกันไว้เลยฝึกทุกคนแล้วต้องการให้เกิดแนวคิดก็คือแนวคิดที่ชื่อว่าสินทรัพย์ของอะไรก็แล้วแต่ที่ผลิตหนึ่งครั้งแล้วมันสามารถทำเงินให้เราได้เรื่อยๆสิ่งนั้นเราจะเรียกว่าสินทรัพย์สมมติซื้อรถถ้าไม่เคยเอารถไปทำอะไรเลยนอกจากท่องเที่ยวก็จะเรียกว่าสินทรัพย์ไหมสินจะเป็นของธนาคารสินทรัพย์จะเป็นของธรรมศาสตร์ไม่รู้เรียกต่างกันทำไมครับก็มันก็ไม่เป็นสิ่งผลิตรายได้ให้เราใช่ป่ะซื้อบ้านหลังนึงแต่ว่าบ้านหลังนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้อะไรขึ้นมาเลยมันก็ไม่เป็นสินทรัพย์นะครับแต่ถ้าเป็นอันนี้เราควรจะเปลี่ยนแนวคิดตรงนี้ให้แนวคิดที่ทุกคนเริ่มสะสมสินทรัพย์ให้เข้าใจธุรกิจมากที่เราต้องเริ่มสะสมนี้ไม่ใช่ทำงานไปก่อนสัก5-6 ปีแล้วก็ไปสะสมสินทรัพย์ซื้อคอนโดซื้อของเก็บไปซื้อทองซื้อธนบัตรเราจบอะไรมาเราจบเรียนนะสินทรัพย์เราผลิตเองเราผลิตได้เรายืนของเราเองได้นะครับเพื่อให้เกิดแนวคิดนะอันต่อมาครับเข้าถึงข้อมูลยากเหลือเกินต้องไปถามรุ่นพี่ต้องถามอาจารย์ไม่ถามใจอยากรู้แล้วอยากรู้แล้วไม่ต้องกลัวครับภาควิชาเราเริ่มอัพข้อมูลต่างๆเข้าไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตบนไวไฟเข้าถึงได้เลยไม่ต้องรออาจารย์สอนเพราะว่าถ้าสมมติเราไปดูเองมาก่อนแล้วเวลาไปคุยกับอาจารย์จะได้อะไรมากกว่าที่อาจารย์สอนจริงไหมถ้ารออาจารย์สอนอาจารย์สอนก็แค่เบื้องต้นแต่ถ้าไปดูวิดีโอที่เบื้องต้นที่อาจารย์สอนมาแล้วพอไปเจออาจารย์ก็นั่งประชุมงานกันจะได้อะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะลึกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยเริ่มมีการอัพข้อมูลหลายอย่างไปอยู่บนเว็บไซต์แล้วก็แน่นอนครับผู้ปกครองนะเรายึดถือข้อมูลเสรีข้อมูลการเข้าเรียนข้อมูลคะแนนต่างๆจะอยู่ในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันผู้ปกครองสามารถเข้าถึงได้นะครับก็เป็นการกดดันเราไปในตัวนะแต่ก็สามารถให้กลับถึงใจนะแล้วก็แก้ปัญหาได้ทันการและสุดท้ายคือนี้ครับกำแพงการทำเกมโคตรยุ่งยากมากนี่เลยภาควิชาเราแก้ไขปัญหานี้แทนเราจะอยู่ในเวิร์กช็อปวันนี้และเป็นเคสของวันนี้นะครับของวิชาการงานที่พี่ทำนะเขียนโค้ดไม่ต้องมีเลยลากวางต่อกันแล้วเป็นเกมออกมา
เราอยากเริ่มต้นใช่ไหมอยากเริ่มต้นใจเย็นๆอย่าเพิ่งเขียนโพสต์พอเริ่มต้นในการเขียนโพสต์เป็นไงพิมพ์ผิดตัวหนึ่งเดอเลอร์พิมพ์ผิดเดอเลอร์ยังไม่ได้ลำดับความคิดยังไม่ได้ฝึกลำดับความคิดอะไรเลยเดอเลอร์เดอเลอร์เดอเลอร์แต่ถ้าตัวนี้ไม่เดอเลอร์นะพิมพ์แต่มันจะทำผิดทำผิดก็ได้ก็โยงใหม่โยงใหม่จนกระทั่งเป็นไงลำดับความคิดเริ่มเป็นโปรแกรมเมอร์ลำดับความคิดเริ่มหนึ่งสองสามสี่เป็นสเต็ปสเต็ปจุดประสงค์ของโปรแกรมเมอร์จริงๆนะครับคืออันนี้ล่าสุดงาน Microsoft View 2015เริ่มทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าถ้าอยากจะโปรแกรมมิ่งอะไรสักอย่างไม่ต้องมาแลกเปลี่ยนโค้ดพวกนี้แต่เริ่มมาลากวางพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าการเขียนโค้ดแม่นยำทุกตัวสอนแต่โปรแกรมเมอร์อยู่ที่ลำดับความคิดในการแก้ปัญหาเราต้องการเสริมโปรแกรมให้และที่สำคัญหนีไม่พ้นถ้าเรียนเกี่ยวกับเกมต้องมีอะไรครับคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะความชันไม่มีเคมีชีวะนะก็มีคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ทำไมคณิตศาสตร์ฟิสิกส์มันยากรู้ไหมเราเรียนไปแล้วขอซื้อส้มซื้อส้มติดรูทนะนิดกับนิดเดียวอินเตอร์เกตถ้าไปใช้ประโยชน์อะไรเราคิดไม่ออกใช้ประโยชน์อะไรแต่เราเรียนเกมเราจะรู้ทันทีว่าใช้ประโยชน์อะไรและที่สำคัญสื่อการสอนที่เรามีมีอะไรพิมพ์ xx aa bb อะไรก็ไม่รู้นี่นะมันออกมาเป็นภาพครับออกมาเป็นภาพที่อยู่ในเกมและนั่นจะทำให้เราเห็นว่าประโยชน์ของมันคืออะไรปกติเรียนเลขที่เราไม่ชอบเพราะว่าเห็นตัวอักษรพวกนี้มันจะมีสักกี่คนที่แปลเป็นภาพในหัวได้จริงๆไม่ใช่ทุกคนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาพเราต้องทำก็คือจะต้องช่วยมีเครื่องมือแปลเป็นภาพให้หน่อยเพื่อให้ทุกคนสามารถจะเข้าใจพร้อมกันได้เพราะทุกคนยังไงก็สื่อสารกันด้วยภาพได้เราจริงป่ะภาษาการที่ดีสุดในโลกนี้ก็คือภาพเราจึงจำเป็นจะต้องแปลเลขให้เป็นภาพและทุกคนก็จะเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆมากนะครับโอเคฟังมาตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็จะมาถึงอนาคตของนักพัฒนาดีนะโหฟังแล้วก็เหมือนกับวิธีแก้ปัญหาหลายอย่างนะแล้วอนาคตจะดีไหมถ้าแก้ปัญหาตามนี้ให้หมดนะครับอนาคตที่เราหวังไว้นะครับด้วยนักศึกษาของเราเนี่ยน่าจะเป็นตามนี้นะครับก็คือเกมและสื่อดิจิตอลที่เราทำงานที่เรียนกับภาพเนี่ยย้ำอีกครั้งว่ามันต้องแก้ปัญหาได้มากกว่าความเฉยมันต้องเข้าผูกเข้ากับธุรกิจของเราเกมมันเป็นมากกว่านั้นนะเกมมันไม่ใช่แค่เล่นแล้วก็ขายแค่เกมมันเป็นมากกว่านั้นแล้วมันกระจายทุกวงการเราต้องการเปิดโลกทุกคนให้เข้าไปอยู่ในธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็นี่ครับสินค้าดิจิตอลแล้วก็สินทรัพย์สองคำนี้ทุกคนจะต้องผูกเข้าไปในตัวเองเวลาไปทำงานเป็นมนุษย์เดือนทำเป็นเดือนปั๊บเวลาว่างทำอะไรนะสร้างสินทรัพย์ทำงานอยู่ปั๊บได้ความรู้ปั๊บเขียนอีบุ๊กเขียนบล็อกสร้างสินทรัพย์ไปเรื่อยไม่ใช่ทำงานบริษัทได้เงินทำงานบริษัทได้เงินนิดน้อยมาเป็นเดือนโดนไล่ออกมีอะไรของตัวเองนะก็ให้บริษัทเป็นหมดแล้วเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยากเป็นนายจ้างให้แน่แต่ว่าใจเย็นๆไปหาความรู้จากบริษัทที่เขามีซิสเต็มแล้วพอเขามีซิสเต็มเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นครับเขาจ่ายเงินเดือนให้เราด้วยเราก็เรียนรู้แล้วเวลาว่างห้ามขี้เกียจมีแนวคิดสร้างสินทรัพย์จำไว้นะไม่มีอะไรแน่นอนแต่ถ้าสินทรัพย์เราเริ่มสร้างเนี่ยมันจะเริ่มเป็นภาษานี่เราต้องการคุณภาพสินทรัพย์มีความชำนาญในการหารายได้จากสินค้าหนึ่งอย่างมากกว่าสินค้าที่มีรีโมทอะไรเองจากมีรีโมทอะไรเองก็เลยแบบพร้อมได้ขายแค่รีโมทขายวิธีการทำจอนี้ขายว่ารีโมทนี้สามารถไปสั่งแอร์ทำงานก็ได้สั่งตู้คอนเทนเนอร์ทำงานก็ได้มันสามารถจะขายความรู้อื่นๆได้หรือว่าไอ้รีโมทตัวนี้มีเซ็นเซอร์บางอย่างงัดมันแค่บางอย่างไปขายไม่ต้องรอขายทั้งตัวรีโมทเห็นภาพไหมธุรกิจจริงๆมีของหนึ่งอย่างมันต้องขายได้มากกว่านั้นเพราะโลกเราว่าโลกเราหลายฟิลเราจะต้องเปิดโลกและนี่คือหน้าที่ของซีนะครับที่จะต้องทำให้เราเป็นได้ใช้สินดิจิตอลสินค้าดิจิตอลทำงานกันได้ลองมาดูนะครับเดี๋ยวนี้จะสร้างเกมออนไลน์เองเนี่ยกดคลิกสองครั้งต่อ10นาทีมีเกมออนไลน์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์อลังการ 3D นั่งไล่ดีกับ10นาทีขอแค่มีเงิน$100 $100กี่บาทเอง3,400ได้เกมออนไลน์ที่เล่นพร้อมกันได้ไม่ต่ำกว่า1,000 คนและเป็น 3D เพราะนี่คือยุคปัจจุบันของเราสินค้าดิจิตอลสินค้าบริการพวกนี้มีอยู่เต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดเลยและเราไม่ต้องเสียเวลาจ้างคนมาทำเกมออนไลน์นี้เราสามารถใช้สมิธนี้ได้เราต้องการให้ทุกคนไปศึกษาสิ่งพวกนี้ดึงในสิ่งที่เป็นประโยชน์มาแก้ปัญหาและเป็นโปรดักต์ตัวเองได้เราจะแนะนำบอกว่ามันมีเซอร์วิสอะไรบ้างก
การสร้างระบบเพื่อแก้ปัญหาดีกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้สำคัญมากนักศึกษาทุกคนของเราต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีการสร้างระบบขึ้นมาจะแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ตั้งบริษัทจะตั้งอะไรของเองมันต้องเป็นระบบมันต้องเป็นสเต็ป1 2 3 4แล้วมันถึงจะนำไปสู่สินทรัพย์แต่ถ้าเรายังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่มีงานเข้ามาก็ทำไม่มีก็ละลายมีงานเข้ามาก็ทำเป็นระบบนะมีงานเสร็จปั๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนเอกสารคุยกับลูกค้าใหม่ลูกค้าที่2ใหม่เขียนใหม่ลูกค้าที่3เขียนใหม่เป็นระบบไหมพอไม่เป็นระบบปั๊บเราต้องทำงานซ้ำซ้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วจนถึงเวลาไปผลิตสินทรัพย์บ้างเพราะฉะนั้นเราจะทำให้นักศึกษาเห็นว่าการมีระบบมันดียังไงบ้างโดยที่ภาคเราเองก็จะเริ่มเป็นระบบมากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่อาจารย์สังเกตนะครับระบบการตอบกลับอีเมลตอบรับอะไรตรงนี้เนี่ยใช้สิ่งนี้หมดนะครับสินค้าดิจิตอลทำเป็นคนคนเดียวแล้วก็ใช้สินค้าดิจิตอลทำการแทนได้ไหมมีให้หมดจริงนะแต่ก็นี่ครับที่อยากจะปลูกฝังพวกเราไว้เลยนะย้ำอีกครั้งจบไปทำงานจริงในโลกธุรกิจไม่ได้มีแค่สีขาวกับสีดำนะมันมีสีเทานะและในโลกธุรกิจที่เราจบไปมันไม่ได้มีแค่เจ้าของกิจการกับลูกจ้างนะครับมันไม่ได้บังคับว่าเราต้องเลือกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะจริงๆแล้วสองอย่างนี้ที่จะปลูกฝังพวกเราต้องได้ก็คือเราอาจจะเป็นคู่ก็ได้มันอาจจะเป็นบันไดไปกลับมากลับมาตอนแรกอาจจะเป็นลูกจ้างลูกจ้างในสภาพก็เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการในสภาพเหนื่อยเครียดแต่สินทรัพย์มีก็เอาสินทรัพย์มันทำเงินแล้วไปเป็นลูกจ้างงานที่ชอบสบายสบายได้หมดทุกอย่างมันจะเป็นสเต็ปของการแล้วกันเราไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโลกของเราจะไม่ใช่ขาวดำมีสีเทาเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมเราจะไม่เป็นคนที่มองโลกแคบนะครับแล้วก็หวังให้นักศึกษาเราเป็นเช่นนั้นนะครับอ่ะพูดอย่างนี้แล้วเป็นคนแบบนี้เสร็จปั๊บเอาละรู้ตัวละออกไปคงไม่เป็นเจ้าของกิจการทันทีแน่ออกไปคุ้มหาประสบการณ์ก่อนมีบริษัทไหมที่อยากเข้าไปทำทางด้านดิจิตอลเกมต่างๆนะนอกจากบริษัทโบนัสนะบริษัทโบนัสที่พี่เราก็ทำงานอยู่แล้วนะที่ทำพี่ปานนะครับพี่ปานอยากพูดอะไรนะฮะรอเล่นนะครับก็ตามนี้เลยครับเยอะมากเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะมันสร้างรายได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็งานล่าสุดการดีซีที่เราไปเปิดบูธนี่ก็เป็นตัวอย่างเกมที่ของคนไทยหมดเลยนะที่เราเห็นตรงนี้จริงๆเป็นทดลองได้ในงานได้แล้วก็ได้รับรางวัลในงานวีไอพีซีเนี่ยนี่คือตัวอย่างของภาพเพียงของคนไทยย้ำอีกครั้งของคนไทยหมดเลยของบริษัทไทยทั้งนั้นให้เราเห็นภาพว่าบริษัทไทยทำเกมพวกนี้เยอะมากเราย้ำอีกครั้งสมมติดูหมดนี้หมดเลยครับเกมประเภทโซเชียลกับเว็บโซเชียลเว็บนะดัมมี่แต่เล่นมากครับอันต่อมาเป็นเกมบนโมบายเกมมันอยู่หลายอันจังนะแบ่งหมวดอันนี้เลยเกมอยู่บนโมบายพิเศษโมบายเกมนะครับนี่ก็โมบายเกมเหมือนกันนะฮะของคนทั้งหมดเลยนะอันนี้เป็นอินโนเวชันอินโนเวชันเลยนวัตกรรมพิเศษเกมแบบนวัตกรรมเล่นประหลาดประหลาดเล่นแปลกๆนะครับเกมที่ดีไซน์การออกแบบที่ทำเกมน่าสนใจนะครับก็ได้ส่งเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็ในบรรดาเนี่ยเอาทั้งหมดมารวมกันมีเกมไหนเด่นที่สุดนะครับที่เราเห็นสไลด์ทั้งหมดเมื่อกี้นี้รู้สึกไงบ้างบริษัทเกมเยอะไหมเจอมากนั่นหมายความว่าจบไปที่อยากจะลองเป็นลูกจ้างก่อนเพื่อศึกษาระบบเพื่อสะสมสินทรัพย์ตัวเองมีบริษัทที่เลือกมากมายและสำคัญจริงก็คือเงินเดือนปกติทางด้านเนี้ยขาดแคลนครับคนขาดแคลนมากเพราะเงินเดือนเราการันตีว่าเกิน20,000แน่ๆถ้าเรามีผลงานนะต้องมีผลงานภาษาอังกฤษควรต้องได้ย้ำนะควรต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นครับสรุปอีกครั้งเราต้องการเปลี่ยนแนวคิดทุกคนเราต้องการเปลี่ยนแนวคิดเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนถ้าเราเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนหมดเลยเราไม่ใช่ภาควิชาถ้าเราคิดว่าเราเป็นภาควิชาอยู่กำกับคุณภาพเราใช้แค่เกณฑ์กำกับคุณภาพเราใช้แค่ข้อสอบเราไม่สามารถผลิตผลิตที่ทำงานจริงได้เพราะถ้าภาควิชาเราเป็นมากเลยภาควิชาเราต้องการเป็นระบบธุรกิจขึ้นมาเป็นระบบอัตโนมัติที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูและทำได้ทุกคนได้และเป็นบริษัทเองและที่สำคัญครับที่เราต้องการเห็นนักเรียนนักศึกษาไม่ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเข้ามาอยู่ในดีดีเนี่ยเรามองเขาไม่ใช่แค่ผู้เรียนเรามองเขาเป็นผู้ผลิตย้ำอีกครั้งอยากให้ทุกคนต้องนั่งและเรามองทุกคนก็เป็นผ่านได้เลยพร้อมที่จะลงมือทำกันได้พอไม่เป็นผู้เรียนนะพอมองเป็นพาร์ทเนอร์นะความรู้มันจะเกิดการแลกเปลี่ยนทั้งสองฝั่งและทุกอย่างจะไปเลยนะโอเคครับเข้าประเด็นสุดท้ายฟังมาขนาดนี้แล้วตอนปอตีไม่ได้เรียนเกี่ยวกับด้านเกมหรือว่าตอนนี้อยู่ม.4 ม.5 อยู่ม.ต้นอยู่
แต่ตรงนี้สนใจมากเลยอยากจะเริ่มทำเกมทำยังไงดีอ่ะไม่ใช่มองผมอ่ะนี่เข้าเรียนไม่ได้รอติดตามข่าวจากแฟนเพจดีนะครับก็เราจะมีมาตรการออกมานะครับมาตรการที่เรียกว่าถ้าสมมติเป็นม.ต้นหรือม.ปลายที่ยังไม่ถึงม.6นะครับก็จะเริ่มมีว่าถ้าสมมติว่าเสียค่าประกันระดับนี้นะครับก็สามารถเข้าสิทธิ์แอสเซทได้แล้วก็จ่ายจำหน่ายในนามภาควิชาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มาเข้าเรียนกับภาควิชาเงินประกันนั้นคืนให้หมดทุกอย่างนะครับเช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าเป็นระดับจบป.ตรีไปแล้วอยากเป็นอย่างนี้ก็จะเริ่มมีกฎลักษณะนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าให้ทุกคนเข้ามาสู่ที่ดีพับลิเชอร์เรามีให้ทุกอย่างที่พร้อมทำและที่สำคัญที่สุดย้ำนะครับเราไม่ได้มีแค่แอสเซทในใช้300,000ต่อบาทมีแค่แอสเซทก็มีแค่คอมพิวเตอร์แต่ไม่มีคู่มือการใช้งานแน่ที่พี่กำลังทำอยู่นี้และกำลังจะสอนพวกเราในเวิร์กช็อปโดยเฉพาะห้องโครงงานเขากำลังจะทำคู่มือตัวแอสเซทราคา300,000ต่อบาทนั้นให้ทำให้ถ้าสมมติใครก้าวเข้ามาภาษาอังกฤษไม่แน่ไม่ต้องกลัวพี่ๆทำคู่มือภาษาไทยให้แล้วพร้อมที่จะลงมือทำโปรดักต์เพราะฉะนั้นเข้ามาสู่ที่นี่ไม่ได้แค่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้แค่ส่วนประกอบเอาความรู้ไปหักเลยให้ครบหมดนะครับโอเคครับก็นี่คือความแตกต่างภาควิชาเราแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ที่เรากำลังพยายามจะแอพพลายไปเรื่อยๆทีละนิดนะครับก็สามารถติดตามได้ใน Facebook แล้วก็เว็บต่างๆที่เริ่มเป็นไปเรื่อยๆนะครับโอเคพอฟังมาถึงขนาดนี้แล้วทุกคนคิดว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจเนาะแต่ติดปัญหาหนึ่งนะติดปัญหาหนึ่งครับยากไหมฟังมาทั้งหมดแล้วแบบอุ้ยแฮปปี้มากดีงานจะได้ทำงานละ4ปีไม่ต้องสูญบัตร4ปีได้เงินด้วยมันแฮปปี้แต่มันยากไหมมันยากไหมนะครับก็ติดตามงานหัวหน้าภาคเราบอกได้ครับว่ายากไหมครับผมต่อให้หัวหน้าภาคนะฮะขออนุญาตกลับไปทีนะครับผมตอนนี้เป็นยังครับตอนนี้สีเหลืองหนาวง่วงป่ะมีใครง่วงมั้ยทั้งงงลุกขึ้นยืนเลยครับลุกขึ้นยืนนิดหนึ่งลุกขึ้นยืนเร็วลุกขึ้นยืนเอาพี่ลุกยืนด้วยทำอะไรกันเร็วลุกขึ้นยืนเลยครับลุกขึ้นยืนหน่อยน้องๆนะครับลุกขึ้นยืนนิดหนึ่งเช้าง่วงอย่างเงี้ยเราเดี๋ยวขี้เกียจสักนิดหนึ่งเนาะลำตัวดิทุกคนนะครับมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็มือขวาล็อกแขนเล็งไว้นะขยับนิดนึงหน่อยยืนตัวเอียงตัวเอาสลับข้างเรามีไปสลับมือนิดนึงครับสลับมือนิดนึงเอาข้อพอจะเริ่มตื่นขึ้นมานิดนึงไหมได้สักนิดนึงนะโอเคเราจะเซิร์ฟพอนะฮะขยับตัวมากขยับตัวออกกำลังกายนั่งนานอย่างเดียวเนี่ยจะไม่ดีนะครับตอนนี้เข้าถึงคำถามว่าเรียนยากไหมนะครับถามหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยมีใครเรียนมาสายวิทย์บ้างยกมือสูงครับสายวิทย์ไม่ใช่สายวิทย์ครับโอเคก็มีปริมาณใกล้เคียงกันนะครับมันคำถามที่ไม่ได้เจอบ่อยๆเวลาเจอคำว่าถ้ามาเรียนสมาร์ทจะเป็นยังไงนะครับก็คือเรียนยากไหมใช่ไหมครับเรียนยากหรือเปล่าแต่ว่าทำไมคุณถามคำถามนี้ว่ามันเรียนยากไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณไม่ชอบเรื่องยากเหรอไม่ชอบอะไรยากๆคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีใครเป็นอย่างนั้นบ้างไหมครับไม่ชอบอะไรยากๆมีนะหรือคุณไม่ชอบอะไรยากๆโอเคงั้นลองดูลองไปเทียบอาชีพนิดนึงนะครับแต่สามารถนะครับคนนี้ประกอบอาชีพอะไรครับผมเจ้าของร้านครับอะไรนะเจ้าของร้านขอบคุณครับแม่พนักงานร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับคุณคิดว่าเป็นยากไหมเป็นยากปะ
ไม่น่ายากไม่น่ายากใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปก่อนหน้าถัดไปครับนี่อะไรเซ็กซี่เลยคิดว่าสาวสาวเซ็กซี่คนนี้ประกอบอาชีพอะไรครับอะไรครับแหมภาพมาซะสมมติการพิจารณาการแต่งกายดูแล้วนี่น่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศใช่ไหมครับอาจจะเป็นไม่ใช่หรอเอาอย่างนี้กันเอาแล้วว่าภาพนี้เรื่องการก็เรียนความสนใจนะแต่เราแค่เรื่องแบบการแต่งกายเราก็พอโอเคนะดูแล้วโอเคถ้าไม่ใช่นางแบบสมมติไม่ใช่นางแบบแต่พนักงานออฟฟิศก็อาจจะเป็นพนักงาน HR เป็นพวกreceptionistแผนกต้อนรับหรือพนักงานขายแล้วแต่คุณว่าเป็นยากไหมไม่น่ายากโอเคยากหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเทียบกันแล้วระหว่างการเป็นพนักงานออฟฟิศกับพนักงานขายตามร้านสะดวกซื้ออะไรยากกันครับพนักงานนะแหมโอเคทุกคนคงคิดว่าอันนี้ยากกว่าใช่ไหมครับรายได้คิดว่าเป็นไงรายได้ใครน่าจะมากกว่ากันด้านล่างน่าจะมากกว่าถูกไหมครับถัดไปครับวิศวกรยากไหมยากนะมันน่าจะยากกว่า2 อาชีพนั้นมาอีกถูกต้องไหมครับรายได้เป็นยังไง